สวัสดีสาวเกมแคทเอาแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วก้าวันนี้แก้วมีข้อมูลอัปเดตใหม่เกี่ยวกับบ้าน13ที่จะเข้ามาในเกมแคทเอาแคนมาฝากเพื่อนๆให้ทราบกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้รับชมนะครับข้อมูลอัปเดตใหม่ที่ผ่านมาทั้ง2อันเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบ้าน13และเครื่องจักรอันใหม่นะครับที่เป็นโรงฐานถล่มเมืองนะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดปุ่มตัว i ได้ความมือปนไว้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปรับชมกันได้เลยในวันนี้นะครับหลายคนก็รอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้รับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอาวุธอันใหม่ที่จะเข้ามาในเกม Cat of Can นี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็คืออาวุธชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาในเกม Cat of Can มันมีชื่อว่ากดแป๊บนึงนะครับก็แต่มีชื่อว่าเครื่องยิงหินนะครับเป็นเครื่องยิงหินนั่นเองสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องขึ้นบ้าน13มาเท่านั้นนะครับถ้าอยู่บ้าน12จะยังไม่ได้อาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือต้องขึ้นบ้าน13มาถึงจะได้อาวุธชิ้นนี้และสามารถที่จะปลดล็อกได้ถึง2อันเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งตรงไหนก็ได้นะครับในบ้าน2อันเลยเลเวลนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2เลเวลตอนนี้นะครับในอนาคตก็น่าจะทำการเพิ่มเลเวลขึ้นไปแต่ตอนนี้มีแค่2เลเวลนั่นเองซึ่งผมเองนะครับจะพาผู้ชมมาดูข้อมูลการอัปเกรดครับทั้ง2เลเวลเลยนะครับแล้วก็การโจมตีของมันนะครับว่าเป็นเช่นไรสำหรับราคาครับเปิดตัวมาที่15ล้านครับเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอัปเกรดครับก็คือ15วันครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเครื่องยิงหินกันเลยถ้าเราดูกันดีๆครับก็จะเห็นว่าเครื่องยิงหินนะครับจะเป็นสีออกน้ำเงินนะครับโดยจะมีฐานครับที่อยู่ด้านล่างและก็มีสปริงตรงกลางเอาไว้คอยยิงก้อนหินออกไปเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยกดเข้าไปนะครับกดคำว่าข้อมูลจะเห็นว่าเครื่องยิงหินเลเวล1ครับจะมีความเสียหายต่อวินาทีนะครับอยู่ที่150หน่วยนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตนะครับอยู่ที่ 3,000 หน่วยเท่ากับป้อมอิฟโรเลเวล6ครับ 3,000 หน่วยส่วนระยะการโจมตีนะครับจะอยู่ที่ 3-10 ช่องครับก็ถือว่ากำลังกลางๆครับโดยป้อมมอร์ตาร์เนี่ยจะทำการโจมตี 4-11 ช่องครับก็มากกว่าป้อมเครื่องยิงหิน1เท่านะครับไม่ใช่1เท่า1ช่องครับก็ถือเป็นยิงได้มากกว่านิดนึงอันนี้ก็ยิงได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปชมกันโดยประเภทความเสียหายครับจะเป็นกระจายเป็นบริเวณเป้าหมายครับคือได้ทั้งพื้นดินและอากาศตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันจะยิงได้แค่พื้นดินนะครับมันจะยิงหินลงไปแล้วตกลงไปโดนฐานอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่มันสามารถทําการโจมตีทางอากาศได้ด้วยเป้าหมายโปรนะครับก็คือได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารผู้กล้านะครับหรือว่าลูกกระจอกนะครับมาเถอะตีได้หมดเลยเดี๋ยวผมขออ่านข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญครับที่เขาบอกไว้นะครับเครื่องยิงหินยิงกองก้อนหินขนาดมหึมาที่มัดรวมกันอย่างลวกๆใส่ใครก็ตามที่อยู่ใกล้พอก้อนหินจะแตกออกเมื่อกระแทกและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับกองกําลังที่อยู่ด้านหลังถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือมันจะทําการโจมตีออกไปและมันจะแตกออกไปนะครับใครที่โดนไปแล้วนะครับและอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มด้วยนะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันจะยิงได้เพียงแค่ยิงไปโดนแล้วก็ทำความเสียหายก็จบครับอันนั้นมันน่าจะง่ายเกินไปทีมงานเลยทำการเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าใครที่อยู่ด้านหลังครับก็จะได้รับความเสียหายด้วยเดี๋ยวเราครับไปดูการป้องกันการโจมตีของอาวุธชิ้นนี้กันครับว่ามันจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนครับไปลุยกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำการโจมตีป้อมเครื่องยิงหินกันนะครับว่ามันจะทำงานยังไงผมขอเริ่มต้นครับการใช้บาเรียลงไปทางด้านขวามือนะครับพอปล่อยลงไปเข้าไปในรัศมีนะครับมันก็จะยิงหินออกมามองไม่ค่อยทันนะครับปล่อยลงไปอีกมันจะยิงหินออกมานะครับแล้วพอหินตกลงพื้นนะครับมันจะมีไฟลุกขึ้นและก็จะมีการกระเด็นของก้อนหินออกไปทางด้านหลังนะครับนี่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทําการใช้ยักษ์ลงไปก่อน1ตัวนะครับปล่อยยักษ์ลงไป1ตัวแล้วปล่อยบาเรียลลงไปนะครับจะเห็นว่าบาเรียลนะครับที่ตามไปด้านหลังได้รับความเสียหายด้วยนะครับแต่ก็จะได้รับมากน้อยครับขึ้นอยู่ว่าอยู่ใกล้กับเป้าหมายแรกครับที่ทำการโจมตีหรือเปล่าเช่นยักษ์เดินป่านะครับโดนยิงและพาเบเรียนอยู่ใกล้ๆนะครับอาจจะได้รับความเสียหายมากๆเลยถ้าอยู่ไกลหน่อยครับก็จะเจ็บเบาๆครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดเดียว เดี๋ยวเท่านี้นะครับเราลองทําการใช้ปลูลงไปบ้านครับว่ามันทําการโจมตีทางอากาศได้ไหมมันก็ยังคงยิงได้เหมือนเดิมนะครับโดยทําการยิงเข้าไป2ช็อตครับบอลลูนก็พังลงไปนะครับเดี๋ยวเราทําการใช้บอลลูนลงไปแล้วปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับผมจะปล่อยบอลลูนลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยลงไปโดนด้วยนะครับแต่พอเข้ามาใกล้มันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแสดงว่าได้หมดเลยนะครับตัวการโจมตีนะครับอาจจะทําให้การเล่นของเรานะครับต้องมีการวางแผนใหม่นะครับเมื่อเจอบ้าน13
มาชมการป้องกันของอาวุธชิ้นใหม่ในเกม Catch of Can บ้าน13กันดีกว่านะครับก็จะเป็นเครื่องยิงหินนะครับโดยบ้านหลังนี้ทำการติดตั้งเครื่องยิงหินนะครับไว้2อันอยู่ทางด้านบน1ป้อมนะครับด้านล่างอีก1ป้อมนะครับเป็น2ป้อมนั่นเองเราก็จะทำการป้องกันบ้านหลังนี้กันโดยสูตรที่ผมใช้นะครับเป็นการใช้เซตยักษ์แม่มดและโปลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดเล่นเลยนะครับเริ่มต้นมาทำการใช้น้ำยาแผ่นดินไหวนะครับลงไปตรงกลางเพื่อทำการเปิดพื้นที่ให้ทางเรานะครับเข้าไปด้านในได้จากนั้นนะครับผมจะทำการใช้โรงฐานถล่มเมืองครับเป็นเครื่องจักรอันใหม่นะครับที่เข้ามาในเกม Catch of Can ปล่อยลงไปด้านซ้ายมือนะครับก็ทำการปิดทางให้ทางด้านซ้ายมือและด้านล่างทำการใช้คิงกับแม่มดลงไปนะครับทางเราก็ทำการปิดทางทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะทำการใช้แม่กระโดดลงไปทางด้านป้อมพ่อมดนะครับเพื่อที่จะให้ทางเรานะครับเข้าไปด้านในเดี๋ยวผมเองจะให้ดูการป้องกันของอาวุธชิ้นใหม่นะครับเครื่องยิงหินว่ามันจะโหดหรือไม่โหดกันแน่นะครับก็จะทำการใช้แม่กระโดดลงไปนะครับจากนั้นก็จะปล่อยยักษ์ลงไปเป็นหน้ากระดานครับแล้วก็ทำการใช้แม่มดลงไปใช้ปลายหินลงไปนะครับทางเราก็จะเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราขอซูมเข้ามานิดนึงครับซูมไปนิดนึงก็จะเห็นทางด้านบนนะครับเป็นเครื่องยิงหินอันนี้นะครับก็จะทำการยิงหินเข้าไปนะครับแล้วก็โดนตัวละครครับที่อยู่หน้าด้านหน้าสุดเลยจากนั้นมันก็จะเด้งมีเศษหินนะครับเด้งไปโดนตัวละครที่อยู่ด้านหลังด้วยก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้เลยนะครับมันก็แปลกแหวกแนวนะครับที่เรายังไม่เคยเจอทรงๆนี้นะครับในเกม Catch of Can อย่างว่านะครับการที่เราจะสร้างอาวุธชิ้นใหม่นะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าจะทำเหมือนเดิมนะครับจะทำมาทำไมมันก็เลยยากนิดนึงครับว่าทีมงานจะทำอาวุธชิ้นใหม่เป็นยังไงและนี่ก็เป็นอาวุธชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือเครื่องยิงหินของบ้าน13นั่นเองแล้วก็พังลงไปแล้วนะครับจากการที่โจมตีเดี๋ยวเรานะครับไปดูเลเวล2กันครับว่าจะมีข้อมูลอย่างไรและจะใช้ราคาในการอัปเกรดเท่าไหร่อัปเกรดกี่วันครับไปลุยกันเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีอยากพักเก่าสารในเกม Catch of Can ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตบ้าน13ที่จะมาเพิ่มเติมและอัปเดตใหม่ที่จะมาในอนาคตคุณผู้ชมสามารถทำการกดปุ่มติดตามช่อง99ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ผมอัพคลิปเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเลยไม่ว่าจะเป็นอัปเดตต่างๆครับที่จะเข้ามาได้รับชมก่อนใครแน่นอนเดี๋ยวเรานะครับมาดูเลเวล2กันนะครับว่าเครื่องยิงหินนะครับมันจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างผมขอกดไปที่เครื่องยิงหินนะครับแล้วกดปุ่มอัปเกรดโดยราคานะครับจะอยู่ที่17ล้านทองคำนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับความจุสูงสุดของบ้าน12ครับบ้าน13ครับก็จะเป็น18ล้านนะครับอันนี้คือ17ล้านเหลืออีก1ล้านนะครับเก็บไว้ทำไมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอัปเกรด17วันนะครับถือว่าค่อนข้างนานโดยความเสียหายนะครับจำการเพิ่มความเสียหายมาอีก30หน่วยครับก็เป็น180หน่วยต่อวินาทีก็แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองแล้วก็จำการเพิ่มเลือดนะครับพลังชีวิตมาที่ 3,500 หน่วยนะครับเท่ากับป้อม Xbo เลยก็ถือว่าเป็นป้อมที่ค่อนข้างอึดเหมือนกันครับใช้ป้องกันได้ดีเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดเลยนะครับผมจะไม่ใช้ทองคำนะครับผมจะใช้เป็นค้อนสิ่งก่อสร้างครับกดอัปเกรดทันทีนะครับแล้วก็เสร็จทันทีเลยไม่ต้องใช้ทองคำไม่ต้องใช้เวลานะครับแค่กดก็ได้เลยนี่ก็เป็นเครื่องยิงหินเลเวล2ครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าพอเป็นเลเวล3ครับในอนาคตอาจจะต้องรอบ้าน14มานะครับเป็นเลเวล3มันจะเป็นสีทองหรือเปล่าเพราะทีมงานครับชอบเอาอะไรที่มันแบบเป็นเลเวล0ครับจะเป็นสีทองๆมาแลดูล้ำค่านะครับเลยค่ามหาศาลเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้กันนะครับแล้วก็จะพาผู้ชมนะครับไปดูการป้องกันของอาวุธชิ้นนี้กันครับว่ามันจะป้องกันยังไงเวลาที่มันป้องกันในเกม Catch of Can ไปลุยกันเลยคราวนี้เรามาชมการป้องกันของอาวุธชิ้นใหม่ในเกม Catch of Can นั่นก็คือเครื่องยิงหินเลเวล2กันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเซตฐานที่ใช้นะครับยังคงเป็นการใช้เซตเดิมครับก็คือเซตแผ่นดินไหวครับแล้วก็แม่มดยักษ์ครับแล้วก็โบลเลอร์ผมก็ทำการโจมตีครับปล่อยลงไปทางด้านล่างครับปล่อยเข้าไปทางด้านขวามือล่างครับทำการปล่อยรวมฐานทั้งมือลงไปครับก็จะปล่อยฐานออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเบกก้าพ่อมดนะครับช่วยโจมตีได้เป็นอย่างดีเครื่องจักรอันใหม่ก็ใช้เก็บเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บทางได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวด้านบนทำการใช้คิงลงไปครับและทำการใช้แม่มดลงไปด้วยนะครับจากนั้นผมจะปล่อยยักษ์ลงไปตรงกลางแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปด้านในผมจะไม่ใช้น้ำยาลงไปนะครับยกเว้นน้ำยากระโดดครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเครื่องยิงหินนะครับมันยิงได้แรงแค่ไหนโอเคครับเครื่องยิงหินยิงเข้ามาแล้วนะครับใส่เข้าไปที่เบกก้านะครับ
ใส่เข้าไปครับเปก้ายังไม่ตายครับแต่ก็ทำให้ตัวละครที่อยู่ด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกแม่มดหรือว่าเป็นโบเลอร์นะครับก็ได้รับความเสียหายด้วยจากนั้นนะครับทางด้านบนก็ช่วยโจมตีนะครับสำหรับการแนะนำของผมนะครับควรจะวางป้อมนี้ห่างๆกันหน่อยครับไม่ควรวางติดกันเพราะว่าศัตรูนะครับสามารถทำการใช้น้ำยาเช็ดแข็งแช่ไปทั้ง2ป้อมได้ครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของแก้วก้านะครับโอเคเครื่องยิงหินก็อยู่ตรงกลางครับซัดเข้าไปนะครับนี่เป็นเลเวล2ครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบว่าเลเวล1กับเลเวล2ครับมันมีการออกแบบแตกต่างกันอย่างไรและป้อมเครื่องยิงหินนะครับก็พังลงไปและนี่ก็เป็นเครื่องยิงหินทั้ง2เลเวลนะครับเลเวล1อยู่ด้านซ้ายเลเวล2อยู่ด้านขวาคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างกันไหมครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูกันนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือมันจะมีเหมือนหมุดนะครับหรือว่าเป็นน็อตผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเก่งทางศัพท์ช่างนะครับน่าจะเป็นน็อตนะครับที่มีทําการตอกไว้นะครับก็จะเป็นสีออกเงินไม่ใช่เงินใช้สีทองทองครับใช่เป็นสีทองทองก็ทําให้ดูมีความขลังขึ้นนะครับดูโหดขึ้นนิดนึงครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกับอาวุธชิ้นนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบสมกับที่ตั้งตารอหรือเปล่านะครับรอมานานแล้วนะครับกว่าจะมีบ้า13ก็ผ่านมาปีกว่าๆครับมีบ้า13อาวุธชิ้นใหม่เครื่องยิงหินครับเป็นอย่างไรถูกใจหรือไม่ถูกใจก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับไว้ผมจะมาอ่านนะครับแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้ผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชมนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารครับที่จะเข้ามาในเกม Catch of Can อย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องแก้วกล้าไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งผมจะไม่พลาดนะครับที่จะเอาข่าวสารใหม่ๆนะครับที่เข้ามาในเกม Catch of Can มาฝากคุณผู้ชมให้ชมกันที่นี่ก่อนใครเลยครับก่อนที่จะได้รับชมกันสำหรับวันนี้ผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บาย